สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกเช่นเคยนาตาลีค่ะนี่วันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งสำหรับเล่าเรื่องหินนะเพื่อนๆมันก็อยากจะเล่ามันก็อยากจะโชว์เพราะของมันนี้มันก็อยากจะอวดนะเอาล่ะนะวันนี้นาตาลีจะมาโชว์เพื่อนๆเกี่ยวกับการที่เราได้มาของลาพิสลาซูลีนะสวยไหมเพื่อนๆเห็นสีเงินมีกันแล้วยังแต่ยังไม่มีกระหาสะสมกันไว้นะเพื่อนค่ะเอาล่ะมันดีอย่างไรนี่จะได้ไปฟังว่าก่อนที่จะได้อันนี้มาเนี่ยนี่นะมหัศจรรย์ของหินคือนาตาลีก็ดูก็อยากจะสะสมอยากได้มันนะว่าเออมันเป็นหินของความมั่นคงเป็นหินของความเขาเรียกว่าหินของอเมริกาผู้ชายอเมริกันเขาพูดอยู่คำหนึ่งว่าเขาบอกเนี่ยเป็นลาพิสลาซูลีเนี่ยเป็นหินพระพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์มากมั่นคงแน่นอนนะใครมีไว้ในบ้านใครมีไว้สะสมเนี่ยดีมากๆนาตาลีก็โอ้โหฟังแล้วประทับใจอยากได้มากนะก็เลยพยายามหาเจาะแสวงหาก็เลยได้พบได้เจอแต่ก็ไม่ได้มีเครื่องประดับอะไรมากมายกับสำหรับลาพิสลาซูลีนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเล่าที่มาของหินก่อนว่าความที่ว่าเราอยากได้มากๆเนี่ยตั้งใจอยากได้มากแต่ที่เนี่ยมันอเมริกาเพื่อนๆมันไม่ได้ว่ามีร้านที่ขายหินเหมือนกับที่เมืองไทยมีร้านที่เขาทำหินทำข้อมืออะไรเข้ามาปลุกเสกแล้วเขามาขายกันของนาตาลีไม่มีจากพระองค์ไหนเลยไม่มีเลยนะเป็นหินที่เราสะสมแล้วเราหาเองเราคิดว่าเราอยู่อเมริกาเนี่ยหินอเมริกาทางบราซิลทางอะไรอ่ะมันมาขายมาทางเนี้ยมันน่าจะดีกว่ามันน่าจะเยอะกว่าทางอเมริกาทางเมืองไทยนะเพื่อนเพราะทางเมืองไทยก็อาจจะเข้ามาจากจีนได้หินปลอมก็มีเยอะเยอะแยะนะเพื่อนๆนาตาลีก็พยายามศึกษาก่อนซื้อก่อนอะไรก็พยายามศึกษาว่าดูยังไงทดสอบพลังงานยังไงรักษายังไงนะชาร์จพลังยังไงก็ดูศึกษานะทีนี้ผมไปฟังเรื่องลาพิสลาซูลีเนี่ยก็มันอยากได้ก็พยายามสะสมมองหาว่ามันจะไปเจอที่ไหนจะไปได้ที่ไหนมาก็เดี๋ยวเล่าก่อนอันนี้ได้มาก่อนอันนี้แต่ชอบมากใส่ประจำเลยลาพิสลาซูลีอันนี้นะใส่อันนี้แล้วก็ใส่อันนี้แต่ก่อนจะใส่ชอบใส่สองอันนี้คู่กันเห็นไหมของนาตาลีอ่ะไอที่เป็นกำไรอ่ะจะไม่มีสีนู้นสีนี้ผสมเพราะว่าเป็นหินที่อเมริกาเขาทำแบบนี้เพื่อนไม่ได้ผสมกันว่ามีโรสคอร์ดมีลาพิสลาซูลีมีอัมเมนทีสอะไรผสมไม่มีของนาตาลีเป็นหินอเมริกาที่ใช้ที่นี่นะก็ดีเราก็มีความเชื่อว่าเราชอบแล้วเราก็เชื่อว่าหินเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับเราเป็นอะไรที่สร้างความมั่นใจเราเวลาเราสวมใส่แล้วเกิดความมั่นใจเกิดความมั่นคงเกิดความอะไรล่ะเชื่อถือบางอย่างที่เราอยากจะทำอะไรแล้วเราก็อยากจะทำให้มันสำเร็จอยากจะทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้ได้สร้างความอดทนสร้างความมั่นคงทำให้จิตใจดีมีสมาธิดีนะอ่ะเล่าให้ฟังก่อนจะได้อันนี้มาเนี่ยก็ไปร้านขายของที่ช้อปปิ้งของเก่าที่นาตาลีชอบไปช้อปนะก็ไปได้มาโดยบังเอิญไอ้ร้านเนี่ยมันก็เป็นร้านที่แบบว่าขายของแบบว่าเหมือนกับว่าเขาย้ายบ้านแล้วเขาเอาของออกมาขายอ่ะก็เป็นเขาเรียกลาดเซลแบบของที่แบบเสื้อผ้าเลยมีของใช้ทุกอย่างของในบ้านเนี่ยมันเลิกแล้วมันย้ายบ้านแล้วว่างั้นเถอะมันไม่เอาไปแล้วแล้วมันก็ทิ้งอ่ะมันขายทิ้งอ่ะบางคนก็อาจจะไปเหมามาแล้วก็เอามาขายอย่างเงี้ยก็เดินผ่านร้านนี้ไปอยู่ๆก็เดินตรงเข้าไปหลังร้านเขาก็จะมีโต๊ะอยู่ตรงกลางข้างหน้าเขาก็จะมีของอื่นขายเล็กๆค่ะแต่ไอเนี่ยมันอยู่ในโต๊ะอยู่ตรงกลางแล้วมันก็เส้นเนี่ยมันก็วายเละเคะขะกับของอย่างอื่นเพื่อนๆไม่ได้มีอันนี้อันเดียวมีของอื่นๆด้วยมีเครื่องเงินมีอะไรด้วยแล้วก็มีหินอันนี้อันเดียวนาตาลีก็ฟ้าเฮ้ยนี่มันลาพิสลาซูลีเฮ้ยนี่เราอยากได้เราก็เลยพอมาจับดูมันจะเป็นของปลอมหรือเปล่าแล้วก็จับมาลองพลังดูอย่างนี้นะเพื่อนๆลองดูก่อนนะลองพลังมันก็โอเคนะมันก็มีเซนส์นะว่ามันใช่อะไรเงี้ยเราก็ทำสมาธิแล้วก็ทดสอบพลังนะเพื่อนๆเวลาซื้อหินต้องรู้จักทดสอบพลังว่ามันใช่หินไหมมันใช่ของเราไหมว่าถ้ามันเป็นของเราเราจะรู้สึกว่ามันสื่อกันนะมันสื่อหากันได้เราก็ลองแล้วโอเคมันดีเราอยากได้เท่าไหร่
ก็เลยถามแม่ค้าเท่าไหร่มันบอก2 เหรียญ $2 $2ฝากตังค์ให้เลยแล้วก็ออกมาเลยเพื่อนๆได้มาเลยอันนี้$2ไอ้กลับมาถึงบ้านนาตาลีรีบล้างทำความสะอาดแล้วก็ตอนเช้ามาก็เลยสวดมนต์เอาวางไว้แล้วใส่ข้อมือแล้วก็สวดมนต์เป็นของเราโอ้โหดีใจมากเลยเป็นสิ่งที่เราอยากได้แล้วเรามองหาแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะได้มาด้วยวิธีนี้นะอันนี้เพื่อนๆชอบมากแล้วก็ได้มาด้วยความมหัศจรรย์ว่าหินมันเลือกเราเลือกหินแล้วเราอยากได้เรามองหามันมองหาเรานี่แหละได้มานี่เพื่อนๆได้มานะแล้วก็อีกทีนึงร้านขายของเก่าแถวเดียวกันที่นาตาลีไปชอบอันนี้แหละอันนี้เห็นไหมเพื่อนๆเก่าตัวของอยู่ไหนก็ไม่รู้อันแล้วทั้งมันไปไหนก็ไปเถอะแต่ว่ามันมาอยู่กับเราละก็ไปเดินซื้อนะมันก็เราก็ไปตลาดพวกนี้เราจะไม่พกตังค์ไปเยอะหรอกเพื่อนๆแล้วก็พกไปแค่20 เหรียญ30 เหรียญแล้วก็แบงค์บาทๆอ่ะไปซื้อของอ่ะนะเราก็รู้ละมันมีตลาดขายหินเราก็ชอบแล้วก็เดินดูบางทีเราก็ต้องดูกลัวมันเป็นของปลอมของไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอ2 ชิ้นนี้มาชิ้นเล็กๆเองเนี่ยเพื่อนๆนะเล็กๆมันก็เป็นลาพิซาซูรี่เราดูว่ามันก็มีเกล็ดทองอยู่ข้างในไงลาพิซาซูรี่ก็ต้องดูว่ามันมีเกล็ดทองมั้ยนะเพื่อนๆมันก็มีเกล็ดทองตายแล้วอยากได้2อันนี่7 เหรียญเพื่อนๆ2อันนี่7 เหรียญเราก็บอกอ่ะจะซื้อควักตังออกมาเพื่อนๆมี6 เหรียญ มี6 เหรียญแล้วทำไงเราก็เลยบอกไอ้คนขายว่าฉันตังไม่พอเดี๋ยวไว้วันหลังค่อยเอาละกันอยู่ขายคนอื่นไปก่อนละกันแล้วจันนาตาลีก็วางไว้แล้วก็มีไอ้ผู้หญิงคนนี้ที่มันดูหินอยู่ด้วยกันก็ยืนดูอยู่ข้างๆเขาก็มองเราไงเราพอเราดูกันเราก็แชร์กันอันนี้อยู่ว่าดีไหมอันนี้สวยไหมเราก็คุยกันอะไรเงี้ยนะเราเขาก็เห็นเราจะจ่ายตังค์แล้วตังค์ไม่พอเชื่อไหมเพื่อนๆเขาก็ควักตังค์ออกมา1 เหรียญเลยบอกเอาเนี่ยฉันให้อยู่ฮะเอาไม่เอาฉันโอเคฉันไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังค่อยมาซื้อเดี๋ยวก็หาได้อีกมีอีกฉันไม่เดือดร้อนฉันมีแต่ว่าเงินมันที่รถขี้เกียจเดินไปไกลกว่าจะไปถึงที่รถกว่าจะมานะเพื่อนๆเขาบอกไม่เป็นไรฉันให้อยู่เนี่ย I give you $1 it's okay เสร็จแล้วฉัน give you อยู่ต้องรับนะฉันอยากจะให้อยู่อยู่ฉันจะได้เอาไปเงี้ยนาตาลีก็เลยบอกโอ้ย my goodness แล้วก็เลยได้2อันนี้มากระจอกกระแจกเนี่ย7 เหรียญเพื่อนๆพอได้มาก็ไม่ได้ใส่หรอกนะเพราะว่ามันเป็นของเก่าเนี่ยสร้อยนี่ก็แกะออกไม่ได้แต่มาหินมันอยู่ในนี้เพื่อนๆอันนี้มันก็อยู่ในนี้เอาไม่ได้ก็เลยไม่เป็นไรเอามาสะสมมันอยากจะมาอยู่กับเราเห็นไหมเราจะไม่เอาเขาเขาก็อยากจะมือเหลือเหตุให้ได้ก็ต้องได้อะไรที่มันจะต้องได้มันก็ต้องได้เพื่อนๆอันไหนที่ไม่ได้ก็ไม่ได้โอเคก็มาอยู่ด้วยกันมาล้างทำความสะอาดก็อยู่ในหิ้งพระด้วยกันนี่แหละอีก2 ชิ้นนี้อ่ะชิ้นสุดท้ายเห็นไหมเพื่อนๆนั่นใหญ่นี่ใหญ่อันนี้ได้มาจากอลาสก้านี่ได้มาจากอลาสก้าอันแรกเลยได้มาก่อน 2-3 ชิ้นนี้เล่าทีหลังเพราะว่ามันเป็นชิ้นใหญ่และค่อนข้างแพงนะเพื่อนๆอลาสก้ามันมีหินเยอะก็ไปเที่ยวลงเรือกันไปเที่ยวกับแฟนไปเที่ยว7 วันลงเรืออยู่ในเรือ7 วันเลยแล้วก็ไปถึงอลาสก้าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เขาชอบไปเที่ยวกันนั่นแหละนะเพื่อนๆก็ไปถึงก็เขาไปชอบในร้านหินก็เห็นอันนี้ก็เลยชอบเลยก็เลยซื้อมานี่เป็นหินที่เจ้าแจ็คใช้เหมือนกันลาปิสลาซูลี่อันนี้เป็นหินพระพุทธเจ้านะเป็นหินแห่งความศักดิ์สิทธิ์ความมั่งคงเอาไว้ที่บ้านมันก็ดีนะเลยมันคล้ายๆลูกหัวใจเห็นป่ะเพื่อนๆคล้ายๆลูกหัวใจนี่ทีนี้นาตาลีก็ได้มาจากอลาสก้าก็ชอบมากแล้วพอได้มาอันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับอันนี้เราคิดเองนะว่าหินเนี่ยมันให้ความโชคดีเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่มีเหตุการณ์ก็คือว่าเราไปเที่ยวในเรือแล้วก็จะมีการประมูลขายรูปภาพกันเพื่อนเราก็สามีก็บอกนาตาลีเราไปอยู่ไปเราไปดูนี้กันไหมเขาไปประมูลภาพว่าถ้าอยากจะดูเนี่ยมันต้องลงชื่อนะเขาไม่ได้ให้มาแจ็คต้องบอกเก่งเข้าไปซีนี่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นเจ้าแจ็คซิดโอเคโนบ็อกโนบ็อก
น้ำปลาอ่ะนะก็พอได้มาปุ๊บเนี่ยเจ้าแจ็คบอกกิ้งเดี๋ยวนาตาลีเอามาเก็บก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวมาใหม่โอเคเพื่อนๆมาเล่าเรื่องไอ้ก้อนนี้ชะงักไว้เจ้าแจ็คเขามาก็มาเล่าต่อนะว่าก็เราถึงว่าเราไปเที่ยวเรือแล้วเสร็จแล้วก็ได้ยินอันนี้มาก็นำความโชคลาภมาให้เรานะก็พูดถึงว่าในเรือเนี่ยเขาก็จะมีที่แบบว่ามีให้ไปดูการประมูลรูปภาพแฟนนาตาลีก็ถามว่าจะไปไหมอยู่เราไปเที่ยวกันไหมเพราะเราไม่ได้ทำอะไรตั้ง7วัน8วันก็จะเบื่อใช่ไหมก็เลยบอกว่างั้นอยู่ก็มันต้องเขียนลงชื่อไว้ลงทะเบียนไว้ว่าเราจะไปเขาจะต้องนับจำนวนคนในห้องมีกี่คนถึงเข้าไปประมูลได้ถึงไม่ประมูลก็ให้เข้าไปดูได้แต่เราก็ต้องลงชื่อนะเพื่อนๆก็เลยแฟนก็เลยลงชื่อไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เสร็จแล้ววันพอถึงรุ่งขึ้นจริงๆแล้วเราไม่รู้ติดอะไรเราไม่ได้ไปดูอะไรลืมหรือว่าไม่ได้ตั้งใจไปดูก็ไม่รู้แต่รู้ว่าลืมอ่ะไม่ได้ไปอ่ะนะทีนี้ก็กลับเข้ามารุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็มีบินอ่ะมาติดไว้หน้าห้องว่าอยู่เนี่ยประเมินประมูลรูปภาพไว้ให้ไปรับรูปภาพให้ไปจ่ายเงินแล้วสามีนาตาลีบอกว่าเราก็ไม่ได้ไปประมูลนะแต่ทำไมมีคนมาบอกว่าเราไปประมูลรูปภาพให้ไปเสียเงินให้ไปรับรูปนะก็เลยไปนาตาลีก็สงสัยสามีก็เลยบอกไปดูนาตาลีไม่ได้ไปดูอยู่ในห้องคนเดียวนะก็เหนื่อยอะพักผ่อนก็ไม่ได้ไปเพราะเราไม่ได้ซื้อเนี่ยใช่ไหมสามีนาตาลีไปดูก็เลยบอกว่าอยู่ไม่รู้เขาบอกมันเป็นชื่อเราไปประมูลไหมเราไม่ได้ไปแล้วก็เลยไปดูว่าภาพอะไรภาพนั้นอ่ะเขาประมูลไว้แค่30เหรียญเพื่อนๆ30เหรียญแล้วก็ภาพก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็พอสมควรนะแต่ภาพนั้นอ่ะมูลค่า300เหรียญนะทีนี้แฟนนาตาลีก็ไม่กล้าตัดสินใจก็เลยกลับมาบอกว่าอยู่ไปดูก่อนละกันถ้าชอบเราก็เอาเงินแค่30เหรียญนั้นไม่เป็นไรหรอกก็เลยไปดูออกไปใส่เสื้อคลุมออกไปกางเกงนอนก็ยังเป็นเกงนอนแต่ใส่คลุมไปดูรูปภาพปรากฏว่าก็ไปดูแล้วก็เลยชอบก็เลยว่าโอเคยุบตายไปแล้วกัน30เหรียญก็ได้รูปมาก็สวยงามดีก็โอเคอ่ะเพราะมันมูลค่า300เขาก็ไม่อยากเสียนาตาลีรู้ว่าใจนะตามมีนาตาลีเขาอะไรที่ได้มาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากให้เสียโอกาสไปก็เลยเอามาพอมาหอนท้ายลุงคืนนะไปดูอีกไม่รู้เป็นกลลวงของเขาหรือเปล่าก็เลยไปดูอีกก็เลยไปประมูลภาพมาประกอบว่ากว่าจะจบไปเที่ยวคลิปนั้นทริปนั้น 5-7 วันได้ภาพไปอีก5ภาพก็ได้ภาพสวยๆมาก็โอเคบ้านเราว่าไม่มีภาพเราก็เลยเอามาก็เลยได้ภาพสวยๆมาติดที่บ้านก็โอเคนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่โชคดีแต่ก่อนที่เราจะเรื่องประมูลภาพเนี่ยเราได้เห็นอันนี้มาแล้วไงนาตาลีก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะเป็นเพราะหินนี้หรือเปล่าที่ทำให้เราโชคดีนะก็โอเคแหละเราก็ได้ภาพสวยๆมาติดประดับบ้านแล้วเราก็ได้หินที่เรารักเราอยากได้มาที่บ้านนี่แหละกะลาเพชรลาซูลี่ก็เป็นอะไรที่เราชอบแล้วก็ที่นาตาลีบอกเจ้าแจ็คก็ใช้อันนี้ประจำเลยเนี่ยนะเพราะว่าหลังจากที่มันมาอยู่กับเราได้ประมาณ3วันแล้วมันป่วยนาตาลีก็เอาไอ้ก้อนนี้นะก็คืออาเมทิสกับลาพิสลาซูลี่ใส่ที่นอนให้มันเลยมันก็นอนมาจนตลอดนะเอาออกอันนี้เอาออกมาล้างตอนที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วก็ไม่ได้ใส่เข้าไปแล้วมา2วันนี้ก็เลยเอาเมื่อวานนี้ที่อีกคลิปนึงอ่ะเพื่อนๆลองไปดูมันไม่ยอมนอนมันตามนาตาลีมารู้ว่านาตาลีจะไปเมืองไทยจัดกระเป๋ามันเดินตามติดมันไม่ยอมนอนจน5ทุ่มนาตาลีก็เลยเอาหินนี้ไปใส่ไว้ในที่นอนมันก็เลยนอนยาวเลยแต่อันนี้อยู่ประจำในที่นอนแจ็คเหมือนกันนะเพราะว่ามันทำให้มันไม่รู้มันก็แข็งแรงมันก็เป็นมาอยู่กับเรามันก็พอสมควรแล้วเป็นหมาที่ฉลาดแล้วแหละดูดีขึ้นตอนที่เอามาใหม่ๆนะมันโหตัวเปียกเดียวแล้วก็ไม่ได้ดูหน้าดูเลยแต่ตอนนี้มันสุขภาพดีมากมันเล่นมันอะไรมันดีมากเนี่ยก็หินอันนี้แหละอยู่ประจำในที่นอนของมันนะ
สองอย่างนี้นะโอเคแหละเพื่อนๆได้โชว์อะไรที่ดีๆนะเห็นไหมมันรูปคล้ายๆหัวใจนะที่นาตาลีเลือกเนี่ยเห็นปะมันคล้ายๆรูปหัวใจก็เอาตั้งไว้อย่างนี้มันก็สวยดีตอนแรกๆมาใหม่ๆถ้าแจ็คยังไม่ได้อยู่เนี่ยก็อยู่ที่หิ้งพระนาตาลีนะนี่แหละเป็นอะไรที่ดีๆเล่าให้เพื่อนๆฟังนะโอเคนะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าคิดว่าใช่กดแชร์นะแล้วกด Subscribe ไว้ติดตามกันในคลิปต่อไปนะโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ